3ครับครับก็ชมรมยุราเราครับตระหนักเห็นเรื่องของความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับอันนี้เราเก็บตกจากที่ทางราชการไม่สามารถจะให้ความช่วยเหลือได้เพราะเนื่องจากเขาจะไม่มีทะเบียนบ้านบ้างอะไรบ้างซึ่งหน่วยแรกการมาเนี่ยจะต้องมีเอกสารอะไรเนี้ยซึ่งเขาไม่มีเนี่ยเพราะนั้นก็เป็นตัวจุดสุดท้ายที่เราจะอุ้มแหละครับช่วยเหลือกันนะไม่เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับผมคิดว่าคงจะได้ประโยชน์สำหรับเรื่องที่พักอาศัยนะครับกดยังของนะคะ1 2 3ค่ะน้าอยู่ไหนแชร์ให้ค่ะครับก็ต้องขอขอบคุณชมรมจุฬาที่ได้มามอบบ้านมอบสิ่งดีๆให้กับคุณลุงแก้วใจช้ำแล้วก็ต้องขอบคุณท่านนายอำเภอและก็ทีมงานทีมงานของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์สวัสดิ์กำนันครับในตำบลห้วยเพียงที่แล้วก็จิตอาสาของตำบลห้วยเพียงที่ได้มาร่วมกันทำบ้านให้เสร็จแล้วเสร็จในครั้งนี้ครับไปนะแล้วพ่อแม่ไม่กลับมาดูบ้างหรอกกลับเลยโหตายเลยคุณยายเลี้ยงคนเดียวกี่คนนะหลานสามคนเนี่ยยังเล็กๆเนี่ยโอ้นะเอาอย่าให้ดูแลหลานให้ดีนะตอนนี้ได้บ้านได้นอนได้อะไรดีๆแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่สนับสนุนค่าก่อสร้างนะครับเป็นจำนวนเงิน 46,000 บาทด้วยกันนะครับแล้วก็มี2 3ครับครับผมก็ขอขอบคุณคณะที่ได้มาช่วยสนับสนุนให้ผมได้มีบ้านอยู่เรื่องวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในการปลูกบ้านครั้งนี้ครับทุกฝ่ายทุกหมู่ทุกคณะเลยครับขอบคุณครับขอบคุณมากคนเลยหลานไก่เลี้ยงรอดไหมคะไก่เลี้ยงรอดไหม20 ตัวเห็นว่าโดนฟ้าผ่าฟ้าผ่าเดี๋ยวให้เราสุสานเอามาใหม่ตายหมดเลยตายหมดตกใจตายหมดฟ้าผ่าเที่ยงนี่ตื่นเช้ามานี่แจ๊คข้าวลูกหลานเปลี่ยนเป็นไก่ดูแล้วฟ้าถึงขาอะไรล่าฟ้าล่าขาเปลี่ยนข้างนอกอ่ะเพราะว่ามันเสียงมันตกใจตกใจอ่ะตื่นมานะต้องควรจะไปหายโอ้ยผมกินไปหลายเดือนเลยเนี่ยอยู่กันสามคนเองไปรับข้าวเดี๋ยวมีของอื่นอีกไหมเอาเชิญมาครับเอาข้าวมาดูมีข้าว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 ทูบีนัมเบอร์วันอยู่ไหนของท่านรายงานจังหวัดอ่ะก็ไปเอาทูบีนัมเบอร์วันหน่อยทูบีทำหน้ากากออกหน่อยทำหน้ากากอุ้ย